ส่วนคุณสรรสนีวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะพาไปชมอาชีพของคนรุ่นใหม่นะคะที่ชื่นชอบการทำการบินโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับค่ะซึ่งปัจจุบันสามารถที่จะต่อยอดทำรับอาชีพเป็นการพ่นทางการเกษตรได้ด้วยค่ะน้องก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรายแรกๆแล้วก็ยังมีน้อยรายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ใช้โดรนเพื่อทำการเกษตรแบบนี้ฉะนั้นรายได้ต่อเดือนก็ค่อนข้างดีทีเดียวเป็นหลักหมื่นนะครับติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับรับจ้างบินโดรนการเกษตรอาชีพเสริมของณัฐพลพิมพูหรืออ๊อกชาวตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ต่อยอดจากทักษะการเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุจนสามารถรับงานบินโดรนการเกษตรสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนก็จุดเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตอนอายุ16ปีเนี่ยเริ่มเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุแล้วก็เริ่มมีการฝึกแล้วก็บินเรื่อยๆมานะครับจนมาถึงตอนอายุประมาณ26-27นะครับก็มีคุณลุงสนิทกับพ่อแหละบอกเห็นเล่นเครื่องบินบังคับทำไมไม่มาต่อยอดตรงจุดนี้นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตัดสินใจซื้อโดรนเกษตรมาอันนี้ลงทุนอย่างที่ใช้อยู่ก็คร่าวๆก็อยู่ประมาณ 400,000 ต้นๆครับ 400,000 ตอนนี้คืนกำไรมาหมดหรือยังสำหรับถ้าเป็นลำเนี้ยใช้เวลา6เดือนลำนี้คือทุนแล้วครับใช่ครับแต่ส่วนที่เหลือก็คือตัวเฉลี่ยทุกๆลำก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนครับคืนทุนเห็นบอกว่าออกเป็นรายแรกๆที่มารับบินโดรนเกษตรในเพชรบูรณ์เลยใช่ครับก็เป็นรายแรกๆครับก็จะเรียกว่าเป็นคนบุกเบิกเบื้องต้นก็ได้เพราะว่าในขณะที่ผมเข้ามาในวงการโดรนเกษตรครับตอนนั้นในเพชรบูรณ์น่าจะมีประมาณ 2-3 ลำเองครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก่อนบินคือการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทั้งฮอร์โมนแบตเตอรี่ค่ะใส่แบตเตอรี่เปิดเครื่องเชื่อมสัญญาณแล้วใช้โดรนตีแปลงทำแผนที่ในการทำงานจากนั้นจะกำหนดค่าต่างๆในโปรแกรมค่ะเราจะตั้งค่าโปรแกรมใช้น้ำกี่ลิตรความเร็วเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ระยะห่างแถวกี่เมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมตัวยาหรือว่าตัวน้ำที่เราต้องการจะฉีดนะครับเข้าไปที่ถังนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเช็คความเรียบร้อยของตัวโดรนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นทำการขึ้นบินฉีดได้เลยอย่างสมมุติแปลงนี้นะครับเราจะใช้น้ำประมาณ 4.1 ลิตรต่อไร่นะครับก็เราก็จะใช้น้ำเนี่ยในการบินเนี่ยประมาณ7เที่ยวบินหรือ7ไฟบินนะครับแล้วถังที่1เราบินไปฉีดนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับแล้วเราก็จะลงมาจอดเติมถังที่2จนครบ7ถังนะครับในการเติมพวกน้ำยาฮอร์โมนอะไรต่างๆสูตรต่างๆเราต้องรู้หรือตัวเกษตรกรเจ้าของไร่เป็นคนก็หลักๆเลยเนี่ยนักบินเนี่ยต้องรู้แล้วก็เจ้าของไร่เจ้าของนาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันปัญหาอุปสรรคก็มีบ้างเป็นเล็กน้อยครับมันจะมีก็คือบางทีแปลงงานเนี่ยบางแปลงเนี่ยต้นไม้เขาค่อนข้างที่จะเยอะเราก็อาจจะใช้เวลาในการทำแผนที่หรือว่าตีแปลงงานเนี่ยช้านิดนึงแต่โดยรวมก็ผ่านมาได้ตลอดครับซึ่งก่อนจะบินจะต้องมีการวางแผนก็ก่อนจะบินเนี่ยการวางแผนหลักๆเลยคือ1จุดขึ้นบินควรจะอยู่บริเวณไหนของแปลงนะครับแล้วก็การวางแผนงานเนี่ยก็จะอยู่ที่แผนที่เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแผนที่ไม่ดีงานที่มันออกมามันก็ไม่ดีตามแผนที่ที่เราทำกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นเกษตรกรที่ปลูกอ้อยข้าวโพดข้าวถั่วมันสำปะหลังระยะเวลาในการบิน1ไร่อยู่ที่1นาทีราคาอยู่ที่60บาทถึง150บาทขึ้นอยู่กับขนาดหรือประเภทของงานค่ะก็ใช้โดรนในการบินทั้งหมดเลยในการฉีดยาหว่านปุ๋ยครับทุกอย่างครับโอยเรียกว่างานเยอะทีเดียวใช่ไหมคะก็ค่อนข้างเยอะครับเห็นเน้นรับในพื้นที่เพชรบูรณ์หรือก็ส่วนมากจะเป็นรับในพื้นที่เพชรบูรณ์ครับก็หลักๆก็คือละแวกใกล้บ้านในอำเภอใกล้บ้านก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต่างอำเภอก็ถ้ามีจำนวนก็ไปครับงานมีตลอดทั้งปีเลยไหมงานมีตลอดทั้งปีครับแต่ก็คือตั๋วเฉลี่ยก็อยู่ที่800-900ไร่ต่อเดือนโอ้
คนเดียวเป็นคนบินหลักเลยเหรอผมเป็นนักบินหลักครับแล้วก็จะมีผู้ช่วย1คนในการทำงานก็จะทำงานกัน2คนครับข้อดีคือประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดกว่าจ้างคนมาทำแทนเยอะครับตั้งแต่ออกโดนมาผมก็จ้างตลอดทั้งหว่านปุ๋ยฉีดยาทำทุกอย่างครับมันง่ายสะดวกกว่าทุกอย่างครับพามาชมเครื่องบินบังคับวิทยุที่ออกสะสมกันบ้างค่ะตอนนี้มีมากกว่า10ลำทั้งเครื่องบินโฟมเครื่องบินโฟมแบบ 3D เครื่องแบบพัดแผงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ 3D และโดรนถ่ายภาพไอ้ตัวนี้ทำไมถึงบินยากที่สุดคะเนี่ยลำนี้บินยากตรงที่ว่ามือเนี่ยจะต้องควบคุมตลอดแล้วก็ในทักษะของการบินเนี่ยค่อนข้างสูงต้องมีสูงต้องมีระยะเวลาในการฝึกบินเยอะครับแล้วก็ต้องควบคุมตลอดเลยครับผมเห็นบอกว่าอะไรนะบินธรรมดาที่บินตรงๆนิ่งๆก็ยากแล้วใช่ครับแต่ผาดแผงมันต้องวิบปั๊บวิบปั๊บยากกว่าครับยากการบินเครื่องบินวิทยุบังคับตรงนี้กับการบินโดรนอะไรอย่างนี้มันใช้ทักษะที่แตกต่างกันไหมก็ทักษะใกล้เคียงกันครับแต่จุดเริ่มต้นก็คืออาจจะสเต็ปที่1เนี่ยจะต้องมาจากเครื่องบินบังคับวิทยุสเต็ปที่2ก็คือมาเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับก็คือสเต็ปพวกนี้จะไล่เรียงกันแล้วก็ในการควบคุมเนี่ยถ้ามีทักษะจากจุดพวกนี้แล้วเนี่ยการบินโดรนจะง่ายไปเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากสิ่งที่รักจนสามารถสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีแถมยังได้ความรู้ด้านการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งสามารถต่อยอดด้านการใช้โดรนถ่ายภาพด้วยในการทำงานของพวกนี้ได้ตื่นเช้าขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ตรงเวลาขึ้นก็รู้สึกดีครับเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จากของเล่นกลายมาเป็นอาชีพอะไรเงี้ยครับได้ทำงานจริงๆเนี่ยมันเกินเป้าหมายไว้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็1เดือนเนี่ยมีรายได้จากการบินโดรนเกษตรหรือว่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ตั๋วเฉลี่ยของผมเองอยู่ประมาณ 42,000 บาทครับรายได้ดีเลยรายได้ก็ถ้าเทียบกับคนที่ทำงานประจำหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับของวัยรุ่นโดนเกษตรก็ตอนนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มของวัยรุ่นเยอะครับหากใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้การบินโดรนการเกษตรออกบอกว่ายินดีแบ่งปันความรู้และก็ยินดีที่จะสอนการบินเบื้องต้นให้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในการรับจ้างบินโดรนทางภาคการเกษตรก็จะใช้เวลาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะเพราะว่าลมอ่อนนะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันก็ยังหารำไพ่พิเศษจากการบินโดรนค่ะรับถ่ายภาพในภาพมุมสูงอีกด้วยสร้างรายได้หลายช่องทางด้วยกันค่ะครับผมและนี่คือทั้งหมดของ